ันรออยู่ไหนฮะรออยู่ฮะน่าจะรอมาเดี๋ยวว่าจะรอตรงช่วงสี่ข้ารถแต่สวัสดีครับอันนี้เจอเปิดตัวกันกับรถอีกแล้วตอนนี้วันนี้จะไปเชียงคานครับก็รอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกัน3คัน RE 3คันนะครับก็เดี๋ยวไปหาสมาชิกอีกคนนึงอยู่หน้าเฉลียงอันนี้สายแบกครับตรงแยกแล้วก็ที่นำเดี๋ยวผมตักเดี๋ยวผมปิดท้ายให้โอเคจะดูว่าจะใช้ระยะจากเนี่ยจากบ้านนะครับไปที่เชียงคานเนี่ยใช้ระยะเวลาไอ้ใช้ระยะทางเท่าไหร่
็ขู่เรือกินข้าวเที่ยงครับก็วิ่งมาเมื่อกี้รวมแล้วเบ็ดเสร็จกี่โลวะเกือบ200โลแล้วเฮ้ย175โลก็หักรถก่อนแล้วก็หาข้าวกินครับว่ามันอย่าไม่อยากว่าจับเองไม่มันปัดนี่ละเอียดเนี่ยให้เนียนเท่าไหร่นะปัดตรงพี่ปัดจนหมดค่อยดีใช่ปัดหยาบๆไปเดี๋ยวไปกินกาแฟกันครับเอาไม่ได้มีกันท่านด้วยใช่ไหมเขาขอผู้ทำเดินกันเนี่ยแต่ถ้าไปเหยียบครับโอ้คุณรู้ว่าถ้ามันเย็นอย่างนี้ทั้งทางต้องจอดทั้งทางเอาเสื้อไปใส่ก่อนละเย็นแน่นอนไม่ต้องห่วงมึงข้าไปทางดาดฟ้าอ่ะดิเย็นมาครับมาครับกินกาแฟหรือข้าวกินข้าวยังอ่ะกินมาแล้วเอาละพี่กินยังยังเดี๋ยวกินกาแฟก่อนครับพี่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวกินเที่ยงทีเดียว4คนนี่กันตอนนี้เราแวะกินกาแฟอยู่ที่ปตท.นางง้อนะครับจากนี้ก็เดินทางต่อแล้วครับเราจะไปทางที่นี่รอบเมืองตะกี้ปตท.ก่อนไปด้านซ้ายกบกระทอนกบกระทอนก็นั่นแหละกบกระทอนไม่รู้จักปตท.กบกระทอนอันนั้นก็อีกจุดนึงที่เขาจะพักรถก่อนที่จะแบบขึ้นเขาไปที่นึงมีก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอร่อยคนขายสวยแล้วเราไปกินข้าวร้านไหนไม่ได้อยู่ปตท.ตั้งอยู่คนขายสวยออกไปบ้างน้ำมันแค่สี่ขีดทำกลับไปบ้านน้อยเหลือสี่ขีดอัดเต็มเลยดิอัดเต็มเป๊ะเลยแบบขึ้นจะท่อมรูข้างในก็รูข้างในมีมุ้งในมุ้งนอกนะแค่ไปขึ้นมุ้งในมึงจะขับเงี้ยเหรอหรือจะไปเปลี่ยนเสื้อหมดแล้วเนาะใช่โอ้หมดไปเยอะเหมือนกันกว่าจะแบบกว่าจะลงตัวนะบอกว่ามันลองนั่นแล้วลองเลยก่อนขึ้นเขาแล้วมือเปล่าโอ้เอาเลยครับมันเย็นกว่าข้างล่างเย็นไม่ทำไม่หรอกตอนนี้มาพักเป็นปตท.ก่อนที่ว่าจะเข้าจังหวัดเลยเข้าด่านซ้ายนะครับเป็นอะไรวะปตท.กบกระทอนอันนี้ก็นี่ครับแวะกินน้ำสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์คือไปไหนกินตลอดเลยเนี่ยต้องเข้าแล้วแหละสปอนเซอร์ครับเวลาเดินทางแล้วมันไอตัวนี้นะไม่มีอยู่รอบนึงคือแข็งเหล้าแล้วเนี่ยที่กินอันนี้ไม่ได้หายหรอกดีขึ้นเลยพอดีจริงนี่ครับสปอนเซอร์มาเลยนะครับคิดเราจะอยากรักสุขภาพดูตอนนี้เป็นจุดพักรถนะครับคือก่อนที่จะขึ้นเขามาหลายรอบแล้วอยู่ตรงไหนมันมีป้ายเป้ยอะไรบอกใครของใครวะนี่ก๋วยเตี๋ยวได้แล้วมันจะดังแบบนี้ดีวะคือถึงคิวรอคิวนะครับก็เดี๋ยวมันจะดังเดี๋ยวมาแล้วชามกะลาอันนี้ใช่ไหมครับใช่ข้าวโอเคน้ำขมิ้นชาไม่เหมือนกันป่ะก็เข้าไปแต่ในเมืองมีรถชาวบ้านอยู่หรอกมันไม่ได้อยู่ในดงมันไม่ต้องกลัวมันเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อย
มีสั่งครับสบายสบายThank you.
ออะไรกันครับนั่งรออะไรกันครับรอเล่าใช่ไหมวันนี้เรายังไม่ได้ไปถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้นอนที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบ้านคอนสานะครับนอนที่นี่คืนนึงแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพักที่ถนนคนเดินใช่ไหมใช่ครับวันนี้ถนนเด็กเดินไปก่อนเตรียมย่างหมูย่างหมูมันต้องทิพย์หน้าหนาวไงก็ปีหน้าไงอันนี้ไม่หนาวปีหน้าไงอ๋อปีหน้า